สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมที่มีชื่อเรื่องว่าบันเทึกการเดินทางแสนเอ่ยในต่างโลกเนื้อเรื่อง จะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฟากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานคู่กล้าสายสปอยด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขันตามเพยงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยด้วยกันแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V.I.U Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมง ทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง i อดีลายไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่หนึ่งซึ่งในตอนนี้ทางภัยของเราตัวของเขานะครับมีชื่อว่าคายาโนะทาคุมิซึ่งเมื่อมกี่ชั่วโมงก่อนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตเป็นคนญี่ปุ่นธรรมดาอยู่เลยนะแต่ว่าตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องมาเจอกับมอ สเตอร์ปราดที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นเองซึ่งก็โดนมอนสเตอร์ล้อมที่ต่างโลกแล้วนะครับทางเพจของเราในตัวขเขาก็เลยเช็คสเตตัสทั้งมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้านะซึ่งของมันจะมีชื่อว่าเรดบูฟนั่นเองมอนสเตอร์แรงซีนะครับซึ่งทางเพจของเราครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานะทําการจัดการพวกเรดบูฟเนี่ยยาก่ายได้เลยนะครับซึ่งก็ทีเดียวจอดหมดเลยนะซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็มาเจออะไรแปล,แปล,แปลกๆเลยนะครับทางเพจของเราเนี่ยซึ่งทางเพจของเรานั้นเมื่อลาเสร็จก็นํามาเก็บใส่อเทมบ็อกด้วยนะซึ่งเอาเก็บพวกเน ย้อนไปก่อนหน้านี้นะซึ่งทําไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้นะครับเหมือนว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวเขาจะไปเจอกับทางพระเจ้ามานั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางพระเจ้าในตัวเขาก็ได้กลมขอโทษทางพระเอกอยู่เลยนะครับว่าขอประทานอภัยอย่างยิ่งเลยทางพระเกของเราก,ก็ได้งงนะครับว่าอยู่ดีๆนะทำไมถึงมาขอโทษกันล่ะแล้วคุณเป็นใครที่นี่คือที่ไหนกันซึ่งตัวของทางพระเจ้านั้นมันก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะครับและดูเหมือนว่ามันจะรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเรื่องของเรื่องนะครับทางพระเจ้าคนนี้มีชื่อว่าซิฟิลิวถ้าโดยจากมุมมองของคุณทาค เจ้านั่นเองและที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของแดนพระเจ้าดัมเหมือน่าตองของเขาสามารถจะอ่านใจได้ด้วยนะครับพระเอกของเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองซื้อให้กระชับกว่านี้นะครับตัวของทางพระเจ้าเนี่ยหรือว่าซิฟิลลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เผลอฆ่าพระเอกของเรานั่นเองซึ่งก็พอความผิดพาลาดล้วนๆเลยนะครับทำให้ทางพระเอกของเราในตอนนี้ถึงกับช็อกเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับตามมาณปัจจุบันทางพระเอกของเราตอง,องเขาก็ได้เดินไปที่ป่าแบบไม่มีจดหมายเลยนะครับในตอนนี้โดยท่าไอซิลเนี่ยมติ เขากระพลังผิดทําให้พลังนั้นจู่โจมมายังผมที่อยู่อีกฝั่งของรอยแยกของมิติด้วยดูมาชีวิตของผมจะจบลงอยู่ที่อายุ28ปีร่างกายในตอนนี้เป็นสิ่งที่สิวสร้างขึ้นและได้เกิดมาใหม่ในเอเทลเดีย e e ซึ่งเป็นโลกที่ซิลดูแลอยู่ร่างกายนี้มีความรู้พื้นฐานของโลกใบนี้ภาษาและสกิลต่างๆซึ่งตัวของเขาในระหว่างเดินทางนะครับก็ได้เปิดสรตตัตดูด้วยนะเพื่อเช็คนั่นเองซึ่งแถมอายุตรงของเขาเนี่ยยังน้อยอยู่เลยนะครับเลเวล3แล้วนะและทั้นั้นนั่นเองนะตัวของเขาเนี่ยขณะดูสเตตัสอยู่กก็ดเจเดคนนครับับบ2นนะ ซำซ้อนมาเลยนะตังทางเพคคอร์เนก็ได้ตกใจไปอย่างมากเลยว่าเดี๋ยวนะในป่ามีเด็กด้วยงั้นหรอซึ่งก็เป็นฝาแฝดนะครับซึ่งก็แฝดชายแฝดหญิงเลยนะทางเพคคอร์ก็คิดว่าหลงทางหรือเปล่าตัวงเขาเนี่ยก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ได้บอกว่าสวัสดีนะมีใครมาด้วยหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ละส่วนมอนน้องๆจะกลัวมากเลยนะครับตัวของทางเพย์ตัวของเขาเนี่ยก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าที่นี่น่ะอันตรายมากแถมพวกน้องๆจะหิวด้วยนะครับทางเพยคอร์รเนี่ยก็เลยเปิดไอเทมบล็อกขึ้นมานะซ ไม้ใหนะทางเพจของเราเน่ก็ได้กินให้ดูนะครับน้องๆเน่ก็ได้กินตามก็ถึงเหมือนว่าพอกินแล้วเนี่ยทั้งสองคนจะรู้สึกชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพจของเราก็ได้สังเกตชุดนะทั้งสองคนเนี่ยชุดโซมากเลยแลต่ตรงทางเพจของเรานะคราบอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีชุดสุกสงออกมาจากไหนไม่รู้นะทางเพจของเราก็ได้ใสใ่ทั้งสองคนไปเลยนะครับซึ่งเป็นชุดเด็กที่น่ารักมากเลยตรงคราได้บอกกับทั้งสองคนเลยว่าผมจะออกจากป่าและไปที่เมืองพอเธอจะมาด้วยกันหรือเปล่าล่ะผมน้ชื่อทาคุมินะฝากตัวด้วยทางเพจเราก็ได้ถามชื่อนะครับแล้วก็อายุของคน ซส่งมถงเหมือนว่าทั้งสองคนนี้นะครับจะไม่พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทางเพย์อขอรเรอก็เลยไม่รอช้าใช้การประเมินเซต้าตรวจสอบเลยนะครับซส่งทั้งสองคนมีอายุห้าขวบทั้งคู่นั้นไม่มีชื่อทางเพย์คอ,อร์อลน,นี่ก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าทางฝั่งของผู้ชายเนะี่ยมีชื่อว่าอเลนส่วนฝั่งของผู้หญิงเนะี่ยมีชื่อว่าเอเลน่านั่นเองและทั้งสามคนนะครับก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังเมืองน,นั่นเองนะครับซึ่งระหว่างที่จะออกจากป่าไปนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับทั้งมอนสเตอร์หมูป่าครับนะ ซึ่งเด็กทั้งสองคนนี้นะไม่รอช้านะครับวิ่งพุ่งเข้าไปใส่เลยทางเพย์คอร์ดอนเนีก็ได้ดรีบห้ามนะครับแต่ก็ไม่ทันไรนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กระโดดทิพนจากหมูป่านะครับที่ได้ว่าหมูป่านเนี่ยกลิ้งไปไกลเลยนะเลยทั้งสองคนนะครับก็ได้เก็บเรียบหมดเลยทางเพย์คอร์ดอนเนี่ยก็ได้ตกใจจัดเลยนะครับว่าเด็กห้างองพวกนี้นะ่ะมาอะไรกันเนี่ยที่ทั้งสองคนวิ่งไปนะ่ะพอรู้ว่ามีมอนสเตอร์อย,อยู่งั้นหรอสื่อหรืมันจะใช่ด้วยนะครับทางเพย์คอร์ดอนเนี่ยก็ถึงกระทำตัวไม่กกเลลยใในต้ดบางจะรชมัััสคค ทราบนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับทั้งน้องทั้งสางคนได้ทําการกาจัดมอนสเตอร์อย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งก็มาให้เวลาพเพกขอรองออกลงเลยนะแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้มาตั้งแคมป์ทำอาหารกินกันนะครับเป็นมืออเย็นนั่นเองึ่งทางเพกขอรอนเนี่ยก็ทำอาหารให้นะแล้วคืนนี้ก็ผ่านไม่ได้ด้วยดีนะครับด้วยพวกเขาทั้งสามคนเนี่ยจะมาที่เมืองเลนที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่็ได้บอกกับทางยามที่เฝ้าประตูน,นะครับว่าพวกเขาเนี่ยออกมาจากป่ากายาน,นั่นเองสึ่งทางยามมันก็ได้ตกใจนะครับเพราะว่าป่่านีนนาป็ท เอร,ระดับอแรงเลยก็ว่าได้แถมตัวของเขาเดีงพาเด็กมาด้วยการที่ยามยังไม่เชื่อนะก็แปลกนะครับทางเพของเราก็เลยแถไปนะว่าตัวของเขานะ่ะไม่ได้ไปที่นั่นมาหรอกแค่ผ่านมาเพราะว่าต้องการเก็บสมุนไพรมานั่นเองซึ่งทางยามก็ได้ําในเอกสารระบุต,ตัวตนนะครับซึ่งทางเพของเราเองก็ไม่มีนั่นเองทางยามก็เลยแก้ปัญหาให้นะว่าทานนะาาั้งสามคนน่ะมาจับลูกแก้วอะไรบางอย่างนะครับเพื่อใช้วกวาอาชญากรรมนั่นเองซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทั้งสามคนนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับและก็สามารถเข้าเมืองไปได้นั่นเอง อย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่คุ้นคนนั่นเองทางเพลงขอเราก็ได้ไปที่โบสถ์แล้วก็ได้ไปทําการสักการะบูชาเทปเจ้านะครับซึ่งก็เป็นเทปเจ้าซิลนะที่ยังเชิญเข้ามานั่นเองได้หรือเปล่าซิลซึ่งซิลเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะครับทางเพลงตัวของเขาเนี่ยก็เล็กแกล้งซื้อไปนะว่าตัวของเขาเน่ะเจอเด็กมาแต่ว่าจะเอาเด็กนะ้ะไปฝากที่ไหนสักทีน่นึงตัวของฉันน่ะเลี้ยงไม่ไหวรอกซึ่งทางซิลเนี่ยก็ได้ออกอาการเลยนะครับแลยก็ได้ห้ามปลามทางเพลงของเรานะว่าอย่าหาทาแบบนั้นเลยนะครับทางเพลงของเรากๆนะส่่งไปที แต่เริ่่มแตกลับไม่มีมอนสเตอร์ที่ผมจัดการไม่ได้เลยในป่าก็มีแต่พวกเด็กๆซึ่งซิลก็ได้ก้มกราบเลยนะครับขอโทษเลยนะซึ่งทางพย์อร์ราเนก็ได้ขอฟังเรื่องราวของเด็กพวกนั้นหน่อยนะครับซิลนึงก็ได้บอกไม่ได้นะแต่แค่บอกได้แค่ว่าเด็กพวกนั้นอ่ะเท่มากๆเลยยังไงก็เถอะนะฟ้าดูแลเด็กพวกนั้นด้วยถ้าทําแบบนั้นน่ะจะช่วยได้เยอะมากเลยซึ่งทางเพย์อร์ร์เนครับตัวของเขาเนี่ยไม่บอกก็ต้องรู้แล้วนะฉันนักกาจะปกป้องแต่แรกอยู่แล้วละซึ่งเขาบอกแบบนี้นะครับทางซิลเนี่ยก็้ลงงจาาะนักํมห ที่โรงแรมนั่นเองซึ่งระหว่างออกเดินทางนั้นนะครับทางตัวของซิลเนี่ยหรือว่าทางพระเจ้านะครับก็ได้แอบมองดูอยู่ห่างๆด้วยซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะมาถึงโรงแรมกันแล้วนะพอเด็กๆเ,เนี่ยก็ได้ดีใจกันใหญ่เลยแล้วก็ได้แปกระโดดที่เตียงนะครับเด้งหนึ่งเด้งหึง,ง,งกันอย่างมีความสุขเลยนะทาเพย์คอรอในตัวเขาก็ได้มองทั้งสองคนที่มีความสุขนะครับพร้อมกับคล้อยหลับไปเลยนะทั้งสามคนเลยซึ่งตื่นเช้ามานานท้าเพย์คอร์ราเนี่ยพอลืมตาตื่นขึข้นมาแฟนทั้ง ทางแฟนทั้งสองเนี่ยสามารถพูดได้แล้วนะซึ่งกับพูดได้แค่อรณุณสวัสดิ์นะครับทางเพคคอราตรงเข้าเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยเพาเื่อนได้ยินเสียงนี้ครั้งแรกนี่แหละทางเพคคอระนะครับก็ได้ลงใจอีกแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่มาที่เมืองก็ไม่ค่อยราเริงและดูหว,วาดวลาวเลยเป็นหว่วงเป็นอย่างมากแต่เห็นแบบนี้แล้วคงเป็นก้าวสาคัญมากแน่แน่และวันนี้พวกเขานะครับก็จะไปที่กิวนักระจนภัยกันนั่นเองซึ่งสาเหตุที่มาที่กิ่วนะครับเพราะว่าจะมาลงทะเบียนน,น,ยนััยน่นนนนนนเเเอออองงงงงรรร้้มมถึึดดด็กกกทััควยยะะะ่่่าาาาลบีจจไํ ซึ่งทางน้องที่เขาเตอร์เกีวเยวนะครับคือแรกเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่ามาจากัดก็จริงอยู่หรอกนะแต่ว่าอันตรายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่สุดท้ายน้องก็ให้ทํานะครับและทั้งสามคนนั้นก็ได้กรอบข้อมูลจนได้บัตรเกี่ยวการ์ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งนี่นะครับสามารถใช้เป็นเอกสารยันตอนต้นได้เราะองนนะั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็เก็บไว้ให้ดีด้วยนะฟิลอารมณ์เหมือนกับว่าบัตรประชาชนนั่นแหละนะครับสื่อทางเพลงขอร้องในตัวของเขาก่อนหน้านี้นั้นรีบไปสามอยู่เลยนะแต่กลับขึ้นมาเป ไปนิดหน่อยเองนะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทางพนักงานกิ้วเนี่ยก็อธิบายให้ฟังนะครับว่าหน้าใหม่เนี่ยเริ่มจากแรงอะไรซึ่งก็มีตั้งแต่แรง F ถึงแรง S เลยนะซึ่งเหนือกว่านั้นก็จะเป็น s s ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่มีใครสามารถไปถึงแรงนั้นได้นะครับซึ่งก็ฟิลเดิมเลยนะครับไปรับภารกิจที่กระดานกิ้วนั่นเองนะแล้วก็ตั้งปาร์ตี้ได้ซึ่งวัตถุดิบของมอนสเตอร์เนี่ยก็สามารถนํามาขายที่นี่ได้เช่นกันซึ่งทางเพอรรเอรรก็ไม่ชานะครับเลยขอสร้างปาร์ร์เลยนะซึ่งก็งกงงชื่ร์อช้้านะครับรก็ นะซึ่งก็คิดง่ายๆเลยนะครับทา,ราทางเพคของเราเนี่ยทางซิลนั้นเะป็นพระเจ้าที่อัญเชิญเขาออกมาละเด็กทั้งสองคนนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าต้องมีปีกพวกเขาเนี่ยก็จะตั้งชื่อว่าปีขาวนั่นเองนะครับเป็นชื่อปาร์ตี้นั่นเองเดิมเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยนะและะ้วพวกเขาเนี่ยก็เริ่มรับงานเลยซึ่งภารกิจแรกของพวกเขานั้นเป็นงานเก็บรวบรวมสมไารง่ายๆก่อนนะครับซึ่งก็เป็นย่าลิลิเอ้นั่นเองซึ่งลิลิเอสิบตนนั้น นายไปที่ป่าเลยเพื่อหาทางสมุนไพรนั่นเองซึ่งในป่านี้ก็มีมอนสเตอร์สลามนะครับอยู่มากมายเลยนะซึ่งแฝดทั้งสองคนน่ยก็เล่นสลามเหมือนกับตุ๊กตาเลยนะครับดูไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะเหมบอนว่าพวกเ,เขาเนี่ยจะเจอถังยาลิลิเอแล้วนะครับถังเพเอกของเราเนี่ยก็เลยไปต่อยางให้กลับทางแฝดทั้งสองคนดูนะว่าดูนี่ไว้นะนี่นะ่ะคือยาลิลิเอถ้าเจอแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ซึ่งเพเอกของเราเนี่ยก็ได้สอนนะครับว่าอย่าดึงมาทั้งลากนะให้หักออกมาแค่การเอาเด็กๆทั้งสองคนนะครับก็ได้เรียนรู้ไวมากเลยซึ่งงกก็็็ไได้ววิ่่ปหาาอยารอรรเนะคับึ าได้มาเป็นกองภูเขาเลยนะซื่อเงินก็เยอะมากๆเลยวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่กิ้วภายในวันนั้นเลยนะครับสื่อถามน้องพนักง,งานกิ้วเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันนะว่านี่หน่ามันเยอะมากๆเลยฟึ้นวันรบลมได้เยอะขนาดนี้สุดยอดมากเลยนะเนี่ยผอขอเราก็ได้บอกว่าพ่อเด็กๆนะ่าพยายามได้ดีมากสื่อน้องเนี่ยใก้ประเมินราคาให้นะครับสื่อขาตอบแทนเนี่ยก็เยอะพอตัวเลยนะครับสื่อถามพอขอเราก็ไม่รอช้านะเดี๋ยมมอมเงินทั้งหมดนี้ให้กับน้องๆไปนั่นเองเพราะว่านี้น่าเป็นฝีมือของน้องๆและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีกนี่กส่ๆน ครับว่าทําไมเด็กๆน่ะถึงมาอยู่ที่นี่ได้กันล่ะซึ่งพอเด็กๆเนี่ยก็ได้กลัวไปอย่างมากเลยนะครับทางพ่อเคอร์ดอก็เลยออกตัวปกป้องให้นะว่าเด็กๆพวกนี้น่ะมากับผมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้คิกกี้นกล่ามันก็ได้บอกกลับไปว่าที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ให้เด็กมาเล่นนะทางพ่อเกคอร์ก็ได้เขียนกลับไปต่อนะครับว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําอะไรวุ่นวายให้คุณดีครับคิดว่ามาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณนะส่วนไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันก็ได้หาเรื่องจัดเลยนะครับมันได้บอกว่าแค่อยู่น่ะก็สร้างความีีคนนแบบ้ แล้วมาะคราบ <c oughs> ก็ได้เขมากระชากคอเสร์ตของทางเพลงของเราแล้วก็ได้บอกว่านาะยน่ะอย่าเมินกันสิว่าใช่แล้วล่ะครับทางแฝดทั้งสองคนเนี่ยบัได้เห็นแบบนั้นตัวของน้องไม่รอช้านะแต่ทําการใช้ท่าตีนคู่นะครับทาการถีบทางไอ้กิกี้เนี่ยซึ่งก็ช็อตเดียวสลบไปเลยนะครับแล้วน้องเนี่ยก็จะมีการซ้ํดเลยนะทางเพลงขอเราก็เลยรีบม,มาห้ามในทันทีเลยแล้วก็ได้บอกว่าหยุดก่อนเลยนะเอเลนเอเลนานะทางเพลงของเราก็ได้หันไปทางคนทางพนักงานกิวไปนะครับว่าในกรณีแบบนี้บ่ลงโทษได้เปล่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะวว่่าาเเเปป็นนนนกกร้้อองงัััตท จากคดีนี้ไปนะครับแทนนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าจะมีชายคนเดินเข้ามาในกิวนะซึ่งชายคนนี้นั้นจะเป็นชายที่เฝ้ายานอยู่หน้าเมืองนั่นเองนะครับที่เขาเจอในตอนแรกนั่นเองและดูเหมือนว่าทางแฝดทั้งสองคนนะครับก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกันเลยทางเพคของเราก็ได้งงนะครับว่าร้องไห้ทำไมงันหรอน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่าทิ้งกันไปเลยนะทางเพคของเราก็ได้งงแดกเลยในตอนนี้ว่าเดี๋ยวนะฉันเนี่ยน่าจะทิ้งนะซึ่งตัวเขาก็ได้ไต่ตองนะครับคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะดูเหมือนว่าทางเพคของเราจะเพ ขอเราก็ไม่รอช้านะครับได้ทําการเข้าไปโอเลยนะเดี๋ยวก็ได้ว่าไม่ทิ้งร็อกไม่ต้องกังวลเลยหลังเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้คลี่คลายแล้วนะครับทางอัศวินเนี่ยที่เฝ้าอยู่หน้าเมืองตองเขาเนี่ก็ได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่งนั้นเหรอเนี่ยทางเพงของเรานะครับไ,ได้บอกไปนะว่าเขาโดนถา่มเรื่องนั้นเองเดี๋ยวก็ได้แนะนําตัวออกไปนะครับกับชายคนนี้นะซือชายคนนี้ตัวของเขาในมีชื่อว่าดูเวนนั่นเองนะครับซึ่งจดถามมดสักก็ไม่ธรรมดาเลยเป็นหัวหน้าหน่วยที่สองกัดชีลินแห่งกองอัศวินนคระ ของเราก็ได้บอกความจริงไปเลยว่าตัวของเขาเนี่ยไปเจอที่ป่าแล้งเอนั่นมานะครับแล้วก็ได้งงนะครับว่าเด็กพวกนี้น่ะมาจากไหนลงมาในป่าหรือเปล่าตัวของเขาเนี่ยก็เลยรับมาเลี้ยงนั่นเองช่วงนี้มีข่าวรถมาถูกตูวโจมแต่แถวป่ากายาบ้างใช่หรือเปล่าครับซึ่งทางเพจของเราก็ได้ถามเช็คนะครับว่าเด็กพวกนี้น่ะอาจจะโดนทิ้งกลางป่าจากรถพวกนั้นก็ได้ซึ่งก็ใช่แล้วล่ะครับแต่โชคร้ายหน่อยนะว่ารถพวกนั้นเป็นรถขาทานั่นเองซึ่งก็ถูกมอเตอร์โจมตีที่ป่ากายานะครับส่งทางเพจของเราเนี่ยก็ได้กล่าวไว้แล้้้วนนนะ่าเเเเือองงงงป็็แบบีซึดกทั คนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะถูกทิ้งให้เป็นตอนรอดนั่นเองนะและไอ้พวกที่พามาเนี่ยก็ได้หนีไปนั่นเองนะครับเซียงก็น่านสงสารเป็นอย่างมากเลยทางเพคขอเราก็ได้บอกว่าถนานกรณีนี้นะผมรับไปเลี้ยงคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกสินะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าม่มีปัญหาอยู่แล้วนะทางโรเว่นในตัวเขาก็ได้บอกว่าเดบ้าเหรอไม่มีปัญหาหรอกนะฉันขอใช้ชื่อหัวนหน้าหน่วยรับร้องให้ในายผู้ปกครองเองซึ่งก็จะดีมากเลยนะครับประเดิมเหมือนว่าทางน้องพนักง,งานกิ้เนี่ยก็ได้มาปล้นทางเพคเลยนะว่าคุณน่ะเข้าไป,ปา ก็มีอยู่นะครับซึ่งก็ได้ขายไปได้เงินมาเป็นกรอบเปินกามเลยนะครับดึงหืันว่าทางเหลเบนนะครับตัวของเขาจะมาหาทางกิวมาสเตอร์ด้วยในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องการเดินทางนะครับไปที่ป่ากายาน,นั่นเองนะเพื่อไปทาภารกิจการปราบมอนสเตอร์ที่ป่านั่นเองเพื่อลดจํานวนลงนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์มันล้นป่าเอานะแล้วก็ได้ชิชนทางเพยขอเราไปด้วยกันนะครับทางเพยขอเราก็ได้ช็อกหนังมากเลยเพราะว่าตัวของเขานักพึ่งแรงเอฟเองแต่ตัวของทางเหลเบนก็ไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าแม่สามารถฆ่าะไไร,ร้เลนบลูได้นี่ ไงกับทางกิลมาเตอเลยนะแล้วก็ได้ว่าจะเพิ่มทาาเพลงขอเราเข้าตีไปเลยนะครับสื่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้จะจบตอนที่1นึงเปิดเรื่องมาในตอนที่2ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางเพลอกล้วก็ทางน้องแฟทั้งสองเนี่ยพวกเขานั้นจะเริ่มใช้ชีวิตในเมืองนี้ได้อย่างชินแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ปรับตัวได้เร็วมากเลยนะครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงเดือนเลยนะซึ่งทางกิจวัตรประจําวันของพวกเขานะครับจะรับงาน2วันนะแล้วก็อีกหนึ่งวันเนี่ยคือวันพัก็มีย วันหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังนั่งทานขนมปังกันอยู่เลยนะทางเพงขอร์เนี่ยก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับว่ามันรู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปเลยขนมปังที่โลกนี้มี3ามชนิดขนมปังขาวขนมปังดําขนมปังธัญพืชทั้งสอมันร้อนเรียมง่ายมากไปหน่อยซึ่งตัวของทางเพงขอร์นะครับยากได้ขนมปังที่ปรุงรสด้วยนะซึ่งก็หมายถึงใส่ครีมอมาแล้วพวกนั้นลงไปนะครับซึ่งทางเพงขคอร์ลก็ได้เกิดความคิดที่ว่าอยากจะทํามันขึ้นมาจังเลยนะแต่ไม่มีอ,อุปกรณ์นี่สิตรงทางเพคคอรอลเนี่ยก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นม,มาได้นะครัรง,าาง,ง,งรา้ากมนนปอข ซึ่งตัวของเขาได้บอกความจริงไปเลยนะว่าตัวของเขาเนะี่ยหรือเรื่องจะมาขอร้องหน่อยซึ่งกระทั่งคุณพ่อนะครับหรือว่าคุณรสเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับเลยนะแล้วก็ได้มาถามนะครับว่าจะขอร้องอะไรเงั้นหรอทางเพลงขอร้องนี่ก็ได้แอบอาอของสองสิ่งนะครับมาให้พวกเขาดูซึ่งมันจะเป็นแยมนั่นเองนะซึ่งคนในโลกนี้นะครับจะไม่รู้จักเลยนั่นเองซึ่งมันเรียกว่าคัสสายครีมซึ่งเอาสิ่งน,นี้ใส่ในขนมปังก่อนอบน,นะครับซึ่งทางฝั่งของทางคุณรสเนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเดี๋ยวนะใส่ในขนมปังงั้ยหรอไม่ใช ของใหม่ที่ไม่เคยทํานี่สิสื่อทางต่องคุณล้นก็ได้คิดหนังเป็นอย่างมากเลยนะครับทางเพลของเราเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าให้ผมลองทาดูหน่อยนะสื่ทางเพลของเรานะครับก็ได้ไปสาธิตให้ดูเลยสื่ทุกคนเนี่ยสาธิตรอบเดียวนะครับทุกคนก็ได้เข้าใจหมดเลยนะแบบนี้นี่เองแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้มาช่วยกันทานะครับรวมถึงทางน้องแฝดด้วยนะหลังสี่ห้าคนในตอนนี้ก็แดนเริ่มทําขนมปังก็อย่างสนุกสนานเลยนะครับซึ่งก็มีความสุขกับเป็นอย่างมากเลยนะและเดี๋ยวเหมือนว่าในตอนนี้ขนมปังเนี่ยมันจะออกมาเป็นสูตรสําเร็จแล้วนะครับและวกกกเค้าา็ไดดมมลองชิันูุณ ก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้มันอร่อยมากเอาไปใส่ไว้ข้างในก่อนเอาไปอบเนี่ยอร่อยมากเลยสึ่อทาคุโร่ก็ได้บอกกับทางทาคุมิว่าทางเพยของเราไปว่าอันนี้น่ะช่วยเอามาขายที่ร้านได้ไหมแน่นอนว่าใส่ชื่อนายแล้วจะขายก็ยกให้นายหมดเลยนะทางเพยของเราก็ได้ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ต้องหรอกครับหลังจากนี้ขอให้ผมมาซื้อที่นี่ได้ก็พอแล้วสึ่ทาคุโร่เนี่ยก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะทางเพยของเราเนี่ยก็ได้นึกย้อนหลังไปนะครับว่าเดิมทีน่ะโลกเดิมมีขายอยู่ทั่วไปไม่ใช่ไอเดียผมสักหน่อยสื่ น้องอเลนและก็เอเลนาเนี่ยทั้งสองคนจะดูชอบเป็นอย่างมากเลยนะกับขนมปังชิ้นนีนะครับพร้อมกับอยากกินอีกเลยนะตามมาในวันต่อมาหรือบว,ว่าทางเพจคอร์นันจะเลื่อนแล้งเป็นเล้งอ e ีแล้วนั่นเองนะครับึ่งกอลอาย13แล้วนะน่าได้ว่าไปมากๆเลยสาหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับความหลากหลายของงานเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นส่งทังตัวของทางพนักง,งานกิลก็ได้ไปคุยกับทางน้องแฝดนะครับว่าทั้งสองคนนะ่ะก็พยายามน่าดูเลยนะซึ่งเมือทั้งสองคนนะครับเห็นรอยยิ้มของทังน้องพนักง,งานกิลกเนี่ยทั้งสองคนออนะึก ได้เสนอไปว่าคุณไม่สนใจเข้าไปที่เขาบงกฏงั้นหรอทางเพลขอเราก็นึกนึกสักพักนะครับว่าจจกความรู้ที่ซิลให้มาเนี่ยเหมือนว่าโลกนี้นั้นจะมีเขาบงกฏอยู่ร้อยแปดแหง่งซึ่งกแกงเมืองนี้นะครับมีเขาบงกฏลึกสิบห้าชั้นด้วยมอนสเตอร์ไม่ได้ต่างจากรอบเมืองนะเรานำประจนภัยที่คุณชินจึงไม่ไปเขาบงกฏกันซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบไปในวันนี้เลยนะทางพนักงานกิวก็ได้ตกใจน,นะครับว่าวันนี้เลยงั้นหรอไปกันไปหรือเปล่าเนี่ยทางเพลขอเราก็ได้บอกว่าต้องเขาแค ทางตัวของทางน้องพนักงานกิลเนี่ยก็ได้เซล์ไปนะครับว่าทาใเ้คุณทาคุมิเนี่ยคงไปได้มากกว่านั้นแน่นอนทางเพยของเราก็ได้ทอมตัวนะครับว่าขาดหวังในตัวนักประจนัยแร้งอีมากเกินไปแล้วล่ะและในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้เดินทางมาที่เขาวงกลกันแล้วนะซึ่งเหมือนว่าทางน้องแฟนนะครับจะไม่คนนาทางทั้งหมดเลยทางเพยของเราเนี่ยไม่ได้เปิดดูแมบเลยนะซึ่งนําทางไม่หลงแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับแม่นอย่างมากๆเลยซึ่งก็เดินไปเจอกับทางหมอนสเตอร์ตุนด้วยล่ะซึ่งทางเพยวคารอนเมู่อึ่งหันที่ไปี่า ก็โดนไลเดอร์คิกไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะซึ่งหายไปกนในพิตาเลยจึน่น้องๆนึงก็จะสงสัยนะครับว่าทาไมทางพี่ตุ่นนะ่าถึงหายไปทางเผเอกของเราเนี่ยตัวเขาก็ได้ธิบายให้ฟังว่าถ้าเรากําจัดมอนสเตอร์ได้มันจะหายไปเฉพาะในเขาวง,งกดแหละนะน่าแปลกมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วกลับกันชะมีอไ,ไอเทมดอกมาให้บางครั้งก็มีของคุณภาพดีหรือของแลดดอกมาให้ด้วยนะสื่งน้องๆก็ได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้รีบไปหาของดอกเลยนะสื่งของที่ดอกเนี่ยมันก็เป็นแค่นวดของตุ่นเท่านั้นนะครับสื่อมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยนะสื่อทั้งคนนนนนเียก็ไดาาตตมละรบใ จะมีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยและวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะการลงดันเนี่ยดูสดใสเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่มีความยากลำบากอะไรเลยซึ่อพวกเขาเนี่ยกดนบมพักกันวันนี้ก่อนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำมาเยอะแล้วซึ่งขณะพักนะครับตัวของท้าเพ็ของเราเนี่ยก็ได้เสบของแปลกๆมาด้วยนะมันจะเป็นเตาเวทมนต์อันนี้นะครับที่สมารถกินข้าวร้อนๆได้เลยสื่อกินได้ทุกที่นะท้าเพ็ของเราก็ได้ทำกับข้าวให้กับน้องๆนะครับกินอย่างอร่อยเลยนะซึ่งทั้งสามคนก็ได้ใช้ชีวิตนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะลงดันกินข้าวลงดันกนนนนข้้้าววะแล็อใีดย ซืวนเวียนไปจนพวกเขาเนี่ยมาถึงชั้นที่สิบแล้วนั่นเองและเดือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยจะมาเจอกล่องสมบัติเข้าแล้วนะครับสึ่งของข้างในเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่สุดยอดมากก็ได้นะหรืออาจจะเป็นของที่อันตรายมากก็ได้ส่งนทางน้องแฝดนะครับอยากเปิดมากๆเลยนะแต่ทางเพจของเราเนี่ยเ็เลยเช็คก่อนนะวันนี้น่ะมันใช่กับดักหรือเปล่าแต่โชคดีนะครับมันไม่ใช่กาบดักนั่นเองน้องๆเนี่ยก็ได้ทําการเปิดเลยนะ ซึ่งก็พบกับทางโพชันง2ขวดนั่นเองซึ่งก็จะมีอันที่ดื่มแล้วฟื้นฟูกําลังกายเดื่มแล้วฟื้นฟูพลังเวทนั่นเองเส่ิอไอเทมระดับต่ำนะครับแถมไม่ได้มีเยอะด้วยนะและทั้นนั้นเองนั้นทางประตูนาครวาวก็จะมีมอนสเตอร์เนี่ยปรากฏกตัวออกมา ทางน้องๆเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับน้องๆก็ไม่รอช้าเลยรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ได้ใช้ไรเดอร์คิกเลยนะซึ่งกระตีนเดียวเนี่ยจบเลยนะครับทาาเพยขอเราก็ได้ใจเป็นอย่างมากเลยนะขอบคุณทั้งสองคนช่วยไว้ได้พอดีเลยซึ่งก็ดรอฝนไวเอฟมานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะท่าเพยขอเราเนี่ยก็ได้มองทั้งแฝดนะครับควาอมคิดขึ้นมาว่าความสามารถในการรับรู้และเส้นดานการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของทั้งสองคนสุดยอดมากเลยละ่ะสามารถเดินทางไปโด,ไปดยไม่หลงทางสามารถค้นพบมอนสเตอร์ได้อย่างาาาาากการ,รวดเร็วดู โชคดีจริงๆที่ได้พวกนี้ไม่ถูกมีอำนาจจับตัวไปที่เสือเป็นห่วงน่ะคนจะเป็นเรื่องนี้สินะถ้าคิดโดยเล้าๆก็เหมือนใช้งานทั้งสองคนเลยและทั้นั้นเองนะครับทางมอนสเตอร์ตนหนึ่งนะ่มันก็ได้ปรากฏออกมานะและมันก็ได้กําลังจะพุ่งมาทางนี้ด้วยถ้าน้องๆเนี่ยก็ได้ชี้เห็นนะครับทางเฟยคอร์อเนี่ยก็ได้2่องสเตตัสดูซึ่งมันจะเป็นเกรสเน็นั่นเอง ทางเพยของเราเนี่ยก็เลยออกลงเองเลยนะครับรอบนี้เพราะว่าทางมอนสเตอร์ตัวนี้นะมันมีพิษนั่นเองนะเดี๋ยวจะโดนเข้าเอาสุดทางเพข์คอรานะครับตรงเขาก็ได้โชว์เทพไปเลย1ดอกโดยการใช้สกิลควางก้อนหินไปนะครับซึ่งก็สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดายเลยนะแต่รอบนี้น้นก็มีทางพึ่งเนี่ยบินมาเยอะเลยนะครับซึ่งมันคือจแอน์บีนั่นเองน้องๆเนี่ยก็เลยขอตัวจัดการแทนนะครับทางเพยคอร์เราก็ได้บอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ระวังเข็มด้วยล่ะน้องๆเนี่ยก็ได้ทาการพู้ไปจัดการนะครับซึ่งในรน่นะะเ,ะเพาวาว ทางพึ่งน้อยเนี่ยมันหลบแบบพลิ้วจัดเลยนะครับไม่ว่าน้องๆทําอะไรเนี่ยพึ่งมันก็หลบได้หมดเลยนะซึ่งในต,ตอนนี้นะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสนามเดนเล่นไปแล้วนะครับน้องๆในวิ่งไล่จับพึ่งอยา่างสนุกสนานเลยนะทางเพยขคอรอนนี่ก็ได้บอกว่าถึงจะดูอันตรายก็เถอะนะแต่เราไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยฮนะเนี่ยก็ดูเหมือนกับการเล่ไล่จับอยู่ชัดๆเลยทางเพยขคอเราก็เลยใช้โอกาสน,านี้นะครับจัดก,การไอเทมที่ดรอปมาหน่อย ึ่งแป๊บเดียวนะครับเพราะเด็กๆเนี่ยก็สามารถจัดการทางใจแอนบีได้สําเร็จแล้วนะแ่เดูเหมือนว่ามันจะรอปทางน้ําผึ้งมาด้วยนะครับซึ่งทางเอเธลดียาเนี่ยน้ำผึ้งอันนี้เป็นของที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากเลยสื่อพวกเขาเนี่ยก็เริ่มตั้งภารกิจกันนะครับว่าจะกาจัดทางใจแอนบีให้หมดเลยเพื่อน้าผึ้งนั่นเองนะสึ่งก็ออกมาเรื่อยๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการเรื่อยๆเช่นกันทางเระเอกของเราเนี่ยก็เลยตอบแทนทั้งสองคนไปนะว่าจะทําอาหารให้กินซึ่งก็ใช้น้าผึ้งเป็นส่วนผสมด้วยซึ่งก็ส่่่นน้้ําาาาึงงงงไไปเเเเยยยยออะะมกกกลลลลััแววพข็ดทู แต่ทางนั้นเองนั้นพึ่งเนี่ยมันก็มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะซึ่งทางพวกเขาเนี่ยก็ได้จัดการอย่างง่ายได้เช่นเคยทางเพยขอเลาหรือว่าทางตัวของทางคุมีนั้นก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคงมารวมกรรันพอได้กลิ่นน้ำพึ่งแน่ๆเลยแบบนี้เราปัม๊มน้ำพึ่งได้สบายเลยนี่ว่าซึ่งก็โดยเหตุน,นี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้น้ำพึ่งจำนวนมากและก็มาถึงชั้น15ที่เป็นชั้นลึกที่สุดแล้วนะครับซึ่งประตูที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขาเนี่ยเหมือนห้องบอสเลยนะซึ่งทางพเพยขอเลาเนี่ยก็ได้เปิดเข้านมกึ ซึ่งมันจะเป็นหนอนดินยักษ์นั่นเองซึ่งนาตามันเนี่ยขอไม่พูดดีกว่านะครับเจ้านี่คือลารดบอสอย่างแน่นอนแล้วนะทางจากิการเจ้านี้ก็ไม่สามารถเอามาจากที่นี่ได้นั่นเองทางพเยกของเราเนี่ยก็เลยขอตัวนะครับจดการหมอนี่เองด้วยนะทางน้องแฝดเนี่ยก็ได้แค่รอดูนะครับทางพเอกของเราเนี่ยก็จะทำการต่อสู้กับทางเจ้าหนอนดินตอนนี้นะเรียกได้ว่าสูสีเลยก็ว่าได้แต่ก็น่าแหละนะครับบทมันถูกเขียนออกมาให้ทางพเอกรองเราเนี่ย ฝ่ายชนะอย่างง่ายได้ไปเลยนั่นเองซึ่งก็ง่ายเกินคาดเลยนะครับอาจจะเป็นพอ่อนี้นายเป็นบอสระดับต่ําก็ได้นะหรือไม่ก็พลังที่ซื้อให้เข้ามานะครับอยู่ในระดับขี้โกงนั่นเองเรจอเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับการลดดันเจนแห่งนี้นะ ทางน้องแฟนเนี่ยก็ได้เข้ามาลูกหัวทั้งเพศของเราครับเหมือนกับด้ทั้งเพศของเราได้ทําให้กับน้องๆนั่นเองซึ่งก็พยายามจะชมกันนั่นเองนะครับทั้งเพ่ของเราได้กับยิ่งออกมาเลยนะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะแต่ตอนนี้นะครับทั้งประตูดันเจียนมันก็ได้ถูกเปิดออกพร้อมกับมีแทนวาหรือว่าแท่นเคลื่อนย้ายปรากฏออกมาแล้วนะครับซึ่งว่าเขาก็สามารถกลับไปที่ชั้นหนึ่งได้อย่างง่ายได้เลยนะโดยไอเทมชิน้นนี้นั่นเองซึ่งขง้างๆนะครับจะมีกองปริศนาอยู่ด้วยนะพวกเขาก็ได้ไปเปิดดูนะ ซึง่งน้องๆเนี่ยก็ได้มือบอลมากเลยนะหยิบและเบิดดินไปเล่นนะครับทั้งเพของเราเนี่ยก็ได้รีบคว้าม,มาเลยว่าอันนี้นะ่าอันตรายเก็บไว้ดีพี่ดีกว่านะและทั้งสามคนนะครับได้แต่คิดตั้นและทําการวัปไปสู่โลกภายนอกได้แล้วนั่นเองซึ่งพอมาถึงโลกภายนอกนะครับ ทางหน้าดันเจียนนึ่งก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะปรากฏดอกมามันจะเป็นหมาป่าเลยนะครับทางเพลคอรน์นเ่ยก็ได้กลัวเป็นอย่างมากเลยนะวันนี้มอนสเตอร์งั้นหรอแต่ถ้าทางแปลกๆเะเพราะว่าหาเมือกระดิกนั่นเองนะครับทางเพลคอร์ก็เลยสันนิษฐานได้ว่านี่นะมันหมาเลี้ยงชัดๆเอเลนกับเอเลน่าไม่ได้ระแวงเลยสักนิดเลยหรือว่าจะไม่มีอันตรายสินะตรงเขาเ่ยก็ได้ประเมินดูนะครับม,รมันนี้มอนสเตอร์จริงๆด้วยนะแถมแรงเอสอีกด้วยบรรทัดสัญ,ญญาของทางคุมิงงั้นเหรอเนี่ยจะไม่เห็นจะได้เลยฮนะฝีมือซิลลนนนะทาาาาางงแพคอ้้รรกก็เเยยีใหมมป่่วก็ สั่งให้มันลุกนั่งนอนซึ่งมันก็ทําตามได้หมดเลยนะครับซึ่งขอมือก็ได้ด้วยทางเพขอลล์เนี่ยก็เลยรู้เลยนะครับว่าคงใช้แล้วล่ะนะ และดูเหมือนว่าทางน้องแฟนทั้งสองคนจะชอบทางมาผ่าตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับแลวก็ได้ขอทางเพคคอร์เราได้ตั้งชื่อให้ด้วยเอาเพคคอร์เราก็ได้ตั้งชื่อให้นะครับว่ามีชื่อว่าจูนนั่นเองสื่อพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่ทางเมืองเลยนะซึ่งในรอบนี้นะครับพวกเขาก็พาจูนเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะว่าเป็นมอสเตอร์นั่นเองก็เลยให้จูนเนี่ยกลับลงไปในเงาเขาก่อนนะครับึ่งทางตรองสารอัญเชิญปกติแล้วอยู่ในเงาเองนะครับถ้าจัเป็นความอัญเชิญออกมาก็เลยปลอดภัยนิดนึงนะซึ่งก็มาที่ดนนัาเก็ไ้้จ เลยนะครับเนี่ยคิดถึงจังเลยผมนั่งเหงามากเลยนะทางเพจก็ได้เข้าเรื่องเลยนะครับ ขอถามเรื่องเกี่ยวกับพันตสัญญาหน่อยสิซิลเนียก็ยังงงเลยนะว่าเดี๋ยวนะพ้สัญญาอะไรกันทางเพจของเราก็ได้บอกไปนะครับหมาป่านั่นไงซิลส่งมาให้ไม่ใช่หรอซิลเนียก็ได้บอกว่าเอ๊เจ้าน้ําขี้โกงนี่วาผมว่าจะส่งไปให้ก่อนแทๆ้ๆซึ่งไม่ใช่ฝีมือซิลนะครับซิลเนียก็ได้เคื่องไปอย่างมากเลยนะพรุ่งนี้ตอนเช้าที่ทุ่งหญ้านอกเมืองคุณไปที่นั่นด้วยนะผมจะมอบให้คุณด้วยซึ่งเทปแห่งสายน้ำนะครับจะมอบทางหมาป่าตอนนี้นะ ให้กับทางพายอของเรานะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนั่นเองซึ่งมาป่าตัวนี้จะเป็นค่ารับใช้ของทางเทพเจ้าน้าอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตึงจัดเลยนะซึ่งก็ได้มีของมากมายให้ด้วยนะครับและในวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับไปนอนรับกันอย่างสบายใจเฉยเลยนะเพราะพวกเขาเนี่ยเหนื่อยกันมานานแล้วนะครับในดวงชายอีกวันพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปที่ป่าตามที่ซลบอกนะและมันก็มีสาตุกอันเชิงธรมจริงจริงด้วยแต่สภาพนะครับดูทายจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ดีเท่าไหร่เลยนะและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมออออออาาบััเเพื่่่นนนนวตชงขรรปดโ แล้วนการต่ำเพียงแค่หนึงบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องผูกลาสาสปอยสามารถโเเน t ให้การผ่านทาง TruMoney Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ